ทำงี้นะเอาไขควงนี่แหละมาร์ครูปั๊บเอานะงี้นะกระแทกออกแล้วเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันป้ายต้องเป็นป้ายแท้นะป้ายปอมแมงใส่ไม่ค่อยอยู่นะครับกดไม่ค่อยลงบอกก่อนเลยเนี่ยดูถ้ามันไม่ใช่น็อตมันเห็นไหมมันจะไขไม่ได้แล้วมันจะมีรอยปีนอยู่เห็นไหมเนี่ยมีรอยปีนเลยตัวป้ายมี2อันเราเอาอันไม่สวยไว้หลังนะนี่เห็นไหมครับเออหรอเอากรอบมันกดลงไหมครับเออดับเลยครับแล้วใครเจอเจ้าของใครถูกไหมโอเควันนั้นเราเปลี่ยนกรอบป้ายรถผมไปแล้วนะที่มันจะต้องเจาะนะเห็นไหมแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีรถมาแบบที่มันไม่ต้องเจาะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูวันนี้มีมาแล้วครับมาเรามาดูกันนี่ครับกรอบป้ายอย่างนี้พอดีพี่เขาบอกว่าใส่ไม่ได้ซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้นี้นะข้างกล่องเนี่ยกล่องมันจะเป็นแบบนี้นี่กล่องมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอยู่งี้นี่ครับน็อตเขาจะอยู่ในนี้ต้องใช้น็อตเขานะไม่ใช้น็อตเขามันจะใส่ไม่ได้นี่ครับน็อตมันจะเป็นหัวแบนๆนี้เห็นไหมเนี่ยต้องใช้น็อตเขาไม่งั้นใส่ไม่ได้อ่ะก่อนอื่นนะครับทำความสะอาดให้เขาก่อนนี่เช็ดก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ค่อยได้เช็ดหรอกตรงเนี้ยผมให้ดูอันนี้ก่อนกรอบป้ายมันมีรูน็อกอยู่อย่างที่ผมบอกเห็นไหมอันนี้พี่เขาน็อกมา2รูเลยพี่เขาแทงมา2รูพี่เขากะไม่ถูกว่าอันไหนนะเห็นไหมอยากรู้นะครับว่าอันไหนแล้วก็ลองทาบดูถ้าอันนี้ส่วนมากจะต้องรูบนสุดเห็นไหมส่วนมากจะต้องเป็นรูบนสุดถ้าไม่ใช่รูบนมันก็ถ้าเรามารูสองมันจะดันมันจะใส่ไม่ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นรูบนสุดส่วนข้างหน้าจะเป็นรูที่2ส่วนมากนะจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเนี่ยดูถ้ามันไม่ใช่น็อตมันเห็นไหมมันจะไขไม่ได้แล้วมันจะมีรอยปีนอยู่เห็นไหมเนี่ยมีรอยปีนเลยฮึบผมเอาเทปปิดรูไว้หน่อยกันน้ำเข้าแต่จริงๆอ่ะน้ำมันเข้าได้แล้วมันก็ออกได้นะจริงไม่ต้องปิดก็ได้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่นี้กันใส่กรอบป้ายกันเอานะกรอบป้ายเราทำความสะอาดแล้วนะครับตัวป้ายมี2อันเราเอาอันไม่สวยไว้หลังนะนี่เห็นไหมครับเออหรอเอากรอบมันกดลงไหมครับเออดับเลยครับแล้วใครเจอเจ้าของใครถูกไหมโอเคนี่ครับข้างบนด้วยกดเข้าไปข้างบนยังไม่ลงเอานิ้วจับดูนะครับมันจะเป็นร่องเราจะรู้สึกเลยว่ามันยังไม่ลงถ้าไม่ลงอย่างนี้หาอะไรรองข้างหลังไว้นะครับนี่ผมจะมีอุปกรณ์นี่อันนี้เป็นที่งัดกริปนะผมจะหนุนเข้าไปงี้แล้วผมก็จะกดลงไปเข้าแล้วโอเคนะอีกข้างนึงก็เหมือนกันนี่ถ้าเรากดข้างบนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันลอยอยู่นี่โอเคแน่นหมดละทีนี้เราลองจับดูโดยรอบนะครับว่ามันเข้าล็อกหมดไหมนี่เข้าแล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำข้างหน้านะครับอย่างที่บอกนะมันจะมีรูอยู่เห็นไหมเห็นรูไหมมันจะมีรูอยู่นะผมจะทาบดูก่อนว่าจะรูไหนนะถ้ารู2ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้ารู3ก็อย่างนี้สูงไว้หน่อยผมว่ารู2เนี่ยกำลังสวยนี่งี้ทำงี้นะเอาไขควงนี่แหละมาร์ครูปั๊บเอานะงี้นะกระแทกออกแล้วเห็นไหมนี้ก็เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วเราน็อตเราใส่เข้าไปเลยครับรูมันตรงอยู่แล้วไขเข้าไปครับดูให้ดีนะไขเข้าไปเสร็จแล้วเวลาเราจะติดกรอบป้ายติดป้ายเข้าไปดูให้ดีนะครับมันแกะยากนะนะเสร็จแล้วเราก็ป้ายใส่เข้าไปนี่ครับป้ายต้องเป็นป้ายแท้นะป้ายปอมแมงใส่ไม่ค่อยอยู่นะครับกดไม่ค่อยลงบอกก่อนเลยเนี่ยลงล็อกหมดแล้วโอเค
เรียบร้อยครับแค่นี้ประมาณนี้